ครับพบกับข่าวกีฬาภาคเที่ยงนะครับเราไปเริ่มกันที่ผลฟุตบอลคู่หยุดโลกเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบรองชนะเลิศนัดแรกบาเยิร์นมิวนิกก็เปิดบ้านถล่มบาร์เซโลน่าไปอย่างขาดลอยถึง4-0ครับบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบรองชนะเลิศนัดแรกครับบาเยิร์นมิวนิกเปิดบ้านพบบาร์เซโลน่าโดยมอเตอร์นายถ่ายทอดสดเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับนาทีที่25บาเยิร์นได้ประตูขึ้นนำ1-0ครับจากการมงของโทมัสมุลเลอร์ครับคนที่มงตั้งมาให้เป็นดันเต้บอนซิมนะครับประกาศหลังของทีมจบครึ่งแรกบาเยิร์นนำ1-0เริ่มครึ่งหลังได้4นาทีครับทีมจะตั้งนำห่าง2-0จากลูกเตะมุมที่อาร์เยนร็อกเป็นเปิดเข้ามามุลเลอร์โขกมาหน้าประตูนะครับแล้วก็เป็นมาริโอโกเมสเยี่ยมตัวยิงเข้าไปจากภาพช้าเนี่ยเป็นลูกล้ำหน้านะครับแต่ว่าได้ประตูครับนาทีที่73บาเยิร์นหนีห่างเป็น3-0ครับจากจังหวะสวนกลับเร็วปาเซียนสวายไซเกอร์จ่ายให้ร็อบเบนเข้าไปยิงสวนทางบาวเดสเข้าไปครับจากนั้นนาทีที่82บาเยิร์นก็มาได้ประตูปิดท้ายเป็น4-0ครับดาวิดอลาบาผ่านบอลเข้ากลางให้มูลเลอร์ยิงประตูที่2ของตัวเองในเกมนี้ครับจบเกมบาเยิร์นถล่มบาร์เซโลน่า4-0ก่อนจะกลับไปเตะที่คัมนูบ้านของบาร์เซโลน่าในวันพุธที่1 พฤษภาคมนี้ครับโดยหลังจบเกมฟิลิปลามกองหลังกัปตันทีมบาเยิร์นมิวนิกพอใจที่เพื่อนร่วมทีมมีความมุ่งมั่นและเล่นอย่างมีสมาธิตลอดทั้งเกมครับจนชนะได้แต่ก็ได้เตือนเพื่อนร่วมทีมว่ายังเหลืออีกเกมที่ค้ำงูอีกหนึ่งนัดครับซึ่งก็หวังว่าทีมรักษามาตรฐานจัดเกมเมื่อคืนนี้เอาไว้ได้ขณะที่ลีโอเนลเมสซี่กองหน้าของบาร์เซโลน่าก็ยอมรับว่าเป็นผลการแข่งขันที่ย่ำแย่ครับและตัวเขาเองก็เพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บทำให้ไม่สามารถช่วยทีมได้เท่าที่ควรอย่างไรก็ตามเขายืนยันว่าจะเล่นอย่างเต็มที่ในเกมเล็ก2ที่จะได้เล่นในบ้านโดยตั้งเป้าว่าจะทำประตูให้ได้มากที่สุดครับ